โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวเดนาลีนชาแนลทุกคนนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาแกะของนะครับเป็นล้อแล้วก็ไข่ของมาเตเล็ดนะครับว่าจะมีรถเจ๋งๆอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ก็ของพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับนี่ก็น่าจะเป็นวงล้อครับวงล้อคือต้องบอกก่อนว่าวงล้อกับไข่เนี่ยจะมีรสจริงๆนะครับอยู่ข้างในแต่คือพวกนี้คือพี่แกะพลาสติกออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้เราจะเปิดล้อก่อนนะครับเดี๋ยวไข่เดี๋ยวเราเอาไว้ทีหลังก็ได้ตอนนี้เราจะมาเปิดล้อก่อนนะครับตอนนี้เรามี4ล้อเดี๋ยวเราไปดูล้อแรกกันเลยดีกว่าว่าจะมีรถอะไรเจ๋งๆนะครับมาให้พวกเราดูคุณได้ครับก่อนจะเปิดขอถามหน่อยครับว่ามูลค่าล้อแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้มูลค่าล้อแล้วเท่าไหร่ก็บางเซเว่นก็99บาทแล้วก็บางเซเว่นก็129บาทนะครับที่เราได้มาก็ราคา129บาททั้งหมดครับแต่ไอ้ไข่นั้น99บาทนะโอเคครับเรามาดูวงล้อแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเปิดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมสีอะไรอ่ะแหมออกเหลืองๆใช่ไหมผมไม่เห็นนะครับไหนเขาดูหน่อยสีเหลืองครับโอ้โหข้างหน้านี่คุณว่าน่าจะเป็นรถอะไรขอดูข้างหน้าอีกหน่อยครับข้างหน้าอะไรหน้ารถโอ้โหให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะทำการเปิดนะครับว่ามันคือรถอะไรแทนโอ้อะไรเนี่ยแท็กซี่เหรอแท็กซี่ครับผมโอ้โหรถแท็กซี่ว่ะทุกคนก็คือข้างในก็จะมีห่อพลาสติกนะครับแล้วก็มีกระดาษคู่มืออะไรไม่รู้ของมันเอออยู่ในนี้โอ้แต่ว่าแค่แท็กซี่เฉยเลยว่ะเรามาดูกันแท็กซี่นะครับสีออกสีอะไรครับคุณสีเหลืองสีเหลืองนะรถมียี่ห้อไหมครับคุณแบงค์ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยดีเซียดัสเตอร์ผมไม่รู้ดีเซียดัสเตอร์นะครับเป็นรถแท็กซี่เฉยก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าแท็กซี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูวงล้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนหลังจากล้อแรกผ่านไปเราก็ได้แท็กซี่มา1คันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นล้อที่2แล้วกันเอาไหนดี3อันก็เดี๋ยวเลือกเอาแล้วกันเอาผมขอแฟนตาซีครับคุณแบงค์ตรงกลางเหรอตรงกลางครับผมตรงกลางนะครับถามว่ารู้ได้ไงว่าแฟนตาซีดูจากลายล้อทุกคนดูว่ามันเป็นคิดว่าลายมันแบบดูแบบรถแฟนตาซีอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าได้รถอะไรนะครับอ้าวเดี๋ยววะเดี๋ยวมันเปิดยากนิดนึงโอ้โหอะไรครับเนี่ยสีอะไรครับเนี่ยสีอะไรวะโอ้ยไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่รู้อ่ะสีอะไรเนี่ยโอ้โหเกินไปนะลุ้นเกินไปครับลุ้นเกินไปนะเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่ามันคือรถอะไรแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมัสแตงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดอทครับดอท Challenger SRT ดูแล้วคิดถึงฟาสเลยครับตรงนี้โอ้โหสวยนะสวยนะรถเหล็กนะครับ SK ทุกคนคันนี้เหมือนเปิดประตูได้หรือเปล่าครับเปิดได้ครับความเจ๋งมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนอ้าวแล้วคันแท็กซี่เปิดได้ไหมครับคุณแม่แท็กซี่เปิดไม่ได้ครับมันจะเป็นบางคันนะครับที่เปิดประตูเปิดฝาหลังเปิดฝากระโปรงได้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหดุอ่ะดูดิทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแจ่มๆว่ะแล้ว Challenger SRT นะครับสวยว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยนะครับ
โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่รอบที่3เราจะเลือกอันนี้นะครับเป็นลายข้างในเป็นสีแดงนะล้อแม็กเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูเลยดีกว่าว่าสีอะไรนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมสีขาวเห็นสีขาวใช่ไหมขออีกสักหน่อยครับขออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเหรอโอ้โหชัดเลยสัตว์เอ้ยโอเคครับเราจะเปิดแล้วนะ5 4 3 2เต้นเต้นเฮ้ยนี่มันฟอดเฮ้ยนี่มันเลนลี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเลนลี่ป่ะนี่มันยี่ห้อท้องตลาดครับผมเราได้มาแล้วนี่ครับ Ford EcoBoost นะครับหมายเลข4หมายเลข4แบบนี้แสดงว่ามีหลายหมายเลขอยู่ใช่ไหมครับครับโอ้โคตรสวยอะดีเทลโคตรดีครับสวยนะเป็นแนวแรลลี่แนวฝุ่นอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นที่ตามหากันเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่4นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กับคันที่4กันเลยนะครับคันสุดท้ายครับเพิ่งถอยมาเมื่อเช้านี้ยังมีใครอยู่ไอ้ฮะมีใครอยู่ครับนี่ดูลายใหม่ครับเป็นลายหนานะข้างในเป็นสีออกแดงส้มนะครับเรามาดูกันข้างในมีอะไรนี่ของจริงไหมเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยนะครับล้อวงสุดท้ายของเราคลิปนี้เปิดไม่ออกเอาเย้ลุ้นนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยสุดท้ายได้ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรวะเอาเมื่อกี้มีแว๊บๆของผมอะไรวะเฮ้ยกระดาษอีสัตว์กระดาษว่ะทุกคนเดี๋ยวโอเคเอามาลุ้นกันพร้อมกันเลยนะครับ5 4 3 2 1เฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมไม่มีพลาสติกห่อวะคันนี้เออทำไมวะบางคันก็มีนะครับบางคันก็ไม่มีพลาสติกก็งงอยู่คันนี้เป็นไม่เบอร์3ครับอันนี้เป็นอะไรวะจับไม่เห็นครับผม Porsche 918 Spider นะครับโอ้ยเปิดประทูนไง Spider Porsche 918ครับ Porsche 918ครับเดี๋ยวไม่โฟกัสครับคุณแม่โอเค Porsche 918ทุกคนโอ้ดูลายดิเปิดประตูได้ไหมครับคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับไม่ได้เปิดได้แต่ประทุนนะครับผมใช่เปิดประทุนออโต้ด้วยสัตว์ปิดก็ไม่ได้ไม่โฟกัสครับก็โอเคนะไม่ได้นะนี่ก็เคี้ยวอยู่โอเคคันที่4ของเราก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอันนี้กันต่อดีกว่าไข่นะไข่เรามี2ใบนี่อันนี้ราคาจะถูกหน่อยนะครับ99 บาทโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคครับผมแล้วตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไข่2ใบนะเราจะมาเปิดทีละใบกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใบนี้เลยนะครับกรีดเข้าไปราคาจะถูกกว่านะครับใบละ99 บาทถูกกว่า20 บาท30 บาทเองแต่แพ็คเกจล้อมันก็เท่นะเอาเฮ้ยอุ้ยคัตเตอร์เข้ามือนี่ก็เจ็บเลยนะครับทุกคนโอ้โหใครวะดีไซน์เรียบง่ายมากครับดีไซน์เรียบง่ายมากนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหใจเย็นน้องเอ้ยเราจะเปิดค่อยๆนะครับอุ้ยอุ้ยลายอะไรวะอะไรนะเคลายอะไรวะอุ้ยกระดาษหรือเปล่ากระดาษหรือเปล่าทุกคนทุกคนว่ากระดาษหรือเปล่าครับโอ้โหตายละนะครับนับพร้อมกันครับ3ไอ้สัตว์ไม่ใช่กระดาษหรือว่ากระดาษไอ้สัตว์เอ้ย3 2 1โอ้อะไรเขียววะกระดาษเมนไอ้ฮาแท็กซี่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะรถเต่ารถอะไรวะทุกคนมีกระดาษด้วยอะไรวะเนี่ยไม่รู้วันนี้วันพุธด้วยสีเขียวคือจะว่าเจ๋งวันนี้มันพูดด้วยสัตว์อะไรวะเนี่ยรถอะไรวะทุกคนได้เป็นไม่รู้อ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับโอ้หนักกันนะเนี่ยมึงจำไม่ได้นะอันนี้หนักเนี่ยสีเขียวขาวนะครับตัดกันก็
ก็สวยอยู่นะครับสำหรับคนที่สะสมรถโฟกอะไรก็ได้อยู่นะก็ปลอบใจตัวเองไปครับจริงๆก็คือเสียใจครับผมเสียใจครับก็ถือว่าขาดทุนเล็กน้อยก็ยังครับยังเหลือโอกาสอีกครั้งสุดท้ายยังเหลือโอกาสอีกครั้งสุดท้ายครับเราจะมาเปิดไข่ใบที่2นะครับมันน่าสะสมนะทุกคนเรียงๆกันแล้วก็สวยดีนะใครอยากได้ก็ไปจัดกันในเซเว่นแล้วกันไม่แพงครับผมของถูกๆของก็ไม่ถูกนะเด็กเล็กก็สามารถสะสมได้ฟองละ100ขอพ่อแม่ซื้อเลยคนทำงานนี่ก็จัดหนักเลยครับผมอันนี้ชุดนี้มาก็500แล้วป่ะเนี่ยทะลุแล้วครับอ่ะไข่ใบที่2เรานั่นไงเดี๋ยวครับคุณแบงค์กองไปโฟกัสใจเย็นครับขึ้นสูงหน่อยสีเขียวเหมือนกันเอ้ยซ้ำหรือเปล่า คนนรกว่ะซ้ำหรือเปล่าผมว่าได้แจกคันนี้ได้แจกเฮ้ยคนมันซ้ำบ่อะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยกูว่าคุณไม่อยากได้ซ้ำนะแล้วปัญหาคือไข่2ฟองนี้เราไปซื้อคนละสาขาด้วยนะครับเราซื้อ7แล้วแม่งได้เหมือนกันคันนี้ก็อาจจะเราอาจจะเอาไปโมดิฟายนะครับต้องมีลุ้นครับต้องเปลี่ยนล้อกันนิดหน่อยเดี๋ยวใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ขายต่อครับขายต่อ50บาทโอ้โหโคตรถูก50บาทค่าส่ง50บาทค่าส่งลดให้ฟรีขาย500ครับ2คันนี้เวกล้องเวนอะไรวะเออนี่ครับก็ประมาณนี้อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดรถของพี่ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากให้พี่เปิดรถอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปก็เป็นการเปิดของพวกนี้แหละนะครับไปละกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือพี่แค้นว่าเมื่อกี้พี่ได้ซ้ำกันใช่ปะคันเขียวพี่ก็เลยไปจัดล้อมาใหม่อีกอันนึงเรามาดูเลยดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นอะไรนะครับช่วงแถมครับผมช่วงแถมเพิ่งไปถอยมาอีกแล้ว129บาทคันนี้ทุกคนดูครับเดี๋ยวผมรอกล้องโฟกัสก่อนครับเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเขาที่เลยเขาที่เขาที่สีเหลืองกูแม่งระแวงเลยเว้ยสีเหลืองอย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้สีเหลืองเราก็มีแท็กซี่เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูครับนี่อ่ะเรามาดูกันต่อว่าคันนี้จะใช่หรือเปล่า5 4 3 2อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยกระบะกระบะเหี้ยอะไรโตโยต้าเซลิก้าครับตัวนี้ก็เขาก็กำลังหากันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเคเดี๋ยวเราเฮ้ยดูแม็กเฮ้ยเมื่อกี้แม็ก39แม็ก39ครับเฮ้ยเคโอ้โหคุ้มค่าว่ะไอ้ล้อตั้งแต่ซื้อมาที่เป็นแพ็กเกจล้อนี่คือไม่ซ้ำกันสักคันเลยนะครับที่ได้มาครับ Toyota อะไรครับ Celica ครับ Toyota Celica ที่เขากำลังตามหากันวุ่นวายวุ่นวายในตอนนี้ครับสามเหลืองครับเปิดประตูได้ครับผมเย็ดเคเป็นไงฮะไปแก้แค้นมาฮะจนได้ครับต้องขอบคุณไข่2ฟองครับที่ทำให้เราต้องปักกระปุกออมสินไปซื้อเพิ่มที่ทำให้กูเสียเงิน โอเคครับทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์อยากให้พี่ทำแบบนี้อีกคอมเมนต์มาเด้ออยากเล่นอยากได้ก็7-11ครับทุกสาขาวินบายบายครับ